ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่สนามเซปังมาเลเซียผมปรีดาตันเต็มทรัพย์รองประธานจัดการแข่งขันของรายการ TSS The Super Series by Be Quick นะครับพิตแพดด็อกที่เราใช้ในการแข่งขันสุดสัปดาห์นี้ก็คือเป็นฝั่งเขาเรียก South Side เป็นพิตแพดด็อกที่มีขนาดเล็กกว่า North Side ซึ่งเป็นสถานที่ที่พวกเราคุ้นเคยกันดีเราได้เป็นลักษณะเฉพาะรถของ TSS มาอยู่ในบริเวณนี้เท่านั้นนะครับเราจะเห็นรถเรียงรายมากมายตลอด18พิตมาสนามนี้เราเริ่มเห็นการเปลี่ยนไปของ TSS The Super Series by Be Quick เราได้รับความสนใจจากทีมต่างชาติเราจะเห็นพิตแรกก็คือพิตของ Toyota นะครับโดยมีรถ Toyota ถึง4คันมาพิตนี้พิตของAAS นะครับก็เป็นรถของการ์ดาทีกุสิริในรุ่น GTM กับนัทจักรนะครับ Futura จะเป็นรุ่น GT4 Surprise Guest ของเราผู้ถือเบอร์18มายาวนานวุฒิกรอินทรภูวศักดิ์ลงทำการแข่งขันคู่กับลูกชายคนโปรดน้องเติ้น 991.2 GT3R ลงแข่งในรุ่น GT3 พิตต่อไปก็คือพิตของมงคลมอเตอร์สปอร์ตนะครับธนาเสถียรธีรกุลกับมงคลเสถียรธีรกุลถัดมาก็คือ YK มอเตอร์สปอร์ตคนขับก็คือน้องแคทนะครับคู่กับเดชาธรนะครับถัดมาเราจะเห็น GTC ก็คือรถ Mustang 2คัน88และ44แจ็คแลมวาร์ดกับเจเลนนะครับต่อมาเป็นรถคันใหม่ของ Craig Collis ก็คือ Ford Mustang นั่นเองถัดมาเป็นของ Fire Monkey Vuitton คู่กับ Cyber Chan เบอร์25ก็คือ Akash Nandy คู่กับน้องตีของเราอดิศักดิ์นะครับตั้งภูเจริญเราจะเห็นเฮงเจคิก Big Boss ของ Be Quick นะครับคู่กับอาชานพีเรียสด้วยรถ Audi R8 Evo นะครับในรุ่น GT3 เช่นกันวินเซนต์ฟลอเรนโดนะครับคู่กับมาร์คัสวินเกอร์ฮอกในรุ่น GT3 ด้วย Audi เช่นกัน R8 GT3 Evo นะครับและถัดมา New Entry ของเราสำหรับสนามนี้นะครับเบอร์27ลินฮัวจาก Absolute Racing กับฮัวรูฮานด้วยรถ Audi R8 Evo GT3 เช่นกันมากไปกว่านั้นแซนดี้ของเรากลับมาแล้วแชมป์3สมัยของรายการ TSS ในรุ่น GT3 ครั้งนี้กลับมาด้วยรถ Porsche Cayman 718 GT4 คู่กับ Erwin The Smith ถัดมาคู่หูคู่หาของเรานะครับเป็นอันดับ2อยู่ในรุ่น GT4 ก็คือชานนท์นะครับเบอร์88คู่กับ Aero คันนี้มาเทสรันก่อน800กว่าแรงม้า GT2 RS เป็นรถ GT2 ที่ผลิตโดย Porsche ในปี2019ผลิตออกมาเพียง200คันทั่วโลกจะคล้ายๆกับคับคาแต่ฉีดสเตียรอยด์เข้าไปในเครื่องยนต์ให้มันเบ่งพลังเพิ่มเติมออกมาถัดมานี้นักแข่งที่เพิ่งมาร่วมรายการกับเราเบอร์11นะฮะแอนเดอร์เซนทานาโตจาก Absolute Be Quick Racing Team สังเกตครับว่าคู่กับใครมอทาร่ามาร่วมรายการ TSS ซึ่งเป็นนักแข่ง Formula E ปัจจุบันแชมป์มาเก๊า7สมัยต่อมาก็เป็นฟูลฟังชั่นแมคลาเรนนะครับ GT4 กำลังบี้กับ Porsche 718ของ Futura สุดสัปดาห์นี้มันแน่นอนสำหรับคู่นี้นะครับจับตาดูแซมก็กลับมาแข่งกับเราต่อในปีนี้หลังจากที่ห่างหายไปในช่วงโควิดถัดมาเบอร์33 Leader ของรุ่น GTM ในขนาดนี้ทำผลงานได้เฉียบขาดมาก4สนามที่ผ่านมาของเผ่าพงจันทร์เฉลี่ยกับจักรพันธ์ดาวีทีมพาวซ่าแฟคทอรี่ต้องจับตามองคันนี้ครับคู่กัดที่สำคัญก็77นี่เอง Lamborghini Super Trofeo นะครับขับโดย Afik ซึ่งเป็นมือโปรนะครับคู่กับสลาวุธน้องกี้ของเราเนี่ยบอกว่าสนามนี้ชุดใหญ่ต่อมา Entry ของเรา BM จาก AAI Motorsport คันเบอร์90ขับโดยชุนฮัวเชนนะครับกับเจสซี่โครน91นะครับอาซานของเราอายุอานามก็ไม่น้อยละ61คู่กับยินยูเชนซึ่งเป็นลูกสาวของเขานั่นเองต่อมาก็คือ M6 ยาคิแซงกับชิวีชีมาชิมลางเพื่อที่จะลงทำการแข่งขันกับเราในปีถัดไปเหมือนกันนะครับเอเดรียนเดซิวาคู่กับมาร์โกกิลทรัพลงทำการแข่งขันด้วยรถ991.2 GT3R นะครับโดยใช้เบอร์61นะครับต่อมาดักลาสคูและโดมินิกนะครับไวเปอร์นิซ่าเรซซิ่ง GT3 นะครับอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือนักแข่งเบอร์3มีอเล็กซ์ลุยกับฟิลิปมาด้วยรถเบนซ์เป็นรถเบนซ์ AMG ในรุ่น GT3 คันนี้ใหม่แกะกล่องเพิ่งซื้อมาเลยเพื่อลงสนามนี้โดยเฉพาะและเรามาถึง Lamborghini Super Trofeo เบอร์8นะครับของเคนเนตลาวนะครับคู่กับไมเคิลชอยและที่น่าสนใจก็คือคันนี้เหมือนรถถังเลยนะฮะเบลลี่แต่หารู้ไม่วิ่งเป็นจรวดเลยของมาร์คินตักกับแซมสันแชน
สุดท้ายก็คือในรุ่น GTC 2คันนี้สิงเชียงใหม่ของเรานะครับ Supra และ Nissan R35 สังเกตให้ดีนะครับนามสกุลเดียวกันเบอร์50พ่อที่ถือกระเป๋าตังค์นะครับเบอร์95คือลูกชายที่ใช้กระเป๋าตังค์ของพ่อครับผมสุดสัปดาห์นี้นะครับสิ่งที่เราจะได้เห็นนะครับก็คือช่วงบ่ายเราจะมีการแข่งขันของทั้งรุ่น GTC และรวมกันระหว่าง GT3 GTM และ GT4 สนุกแน่นอนแล้วก็หวังว่าผู้ชมจะติดตามทางไลฟ์สตรีมมิ่งครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ